สวัสดีครับวันนี้ก็มีเกร็ดความรู้ทางพุทธศาสนานำมาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นบางช่วงบางตอนเกี่ยวกับอนาถปิณฑิกเศรษฐีนะครับซึ่งเป็นบางตอนที่น่าประทับใจนะครับอนาถปิณฑิกเศรษฐีโดยชื่อของท่านก็จะแปลว่าผู้มีก้อนข้าวเพื่อควรอนาถานะครับปิณฑิกะเนี่ยแปลว่าผู้มีก้อนข้าวและอนาถาก็คือคนอนาถาเมื่อรวมสองคำกันแล้วจะแปลว่าผู้มีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถานะครับตอนแรกนั้นท่านไม่ได้มีชื่อนี้หรอกครับเพราะว่าชื่อนี้คือเป็นลักษณะของสมญานามของท่านมีคนตั้งให้นะครับชื่อของท่านก็ชื่อว่าสุทัตตะชื่อว่าแปลว่าผู้ให้อย่างดีผู้ให้ด้วยดีคนที่ให้เก่งนะครับก็คือเป็นคนชอบทำบุญนะตอนแรกเนี่ยท่านก็ไม่ได้นับถือพุทธศาสนาเพราะว่าตอนที่พระเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยที่แรกที่มีการเผยแพร่พุทธศาสนาก็คือเมืองราชคฤห์ในแคว้นมคธนะครับแต่ว่าท่านเศรษฐีเนี่ยเป็นคนต่างเมืองท่านเป็นชาวเมืองสาวัตถีในแคว้นโกศลแล้วก็มีวันหนึ่งเนี่ยท่านเดินทางไปเมืองราชคฤห์เพื่อทำธุรกิจแล้วก็พักที่นั่นในเย็นวันหนึ่งเนี่ยที่คฤหาสน์ที่ท่านพักเนี่ยมีการจัดแจงข้าวของต่างๆมากมายจัดแจงประลำพิธีดูเหมือนว่าจะมีงานเลี้ยงอะไรสักอย่างนึงนะแล้วก็ท่านก็ถามน้องเขยท่านว่าจะมีงานเลี้ยงอะไรหรือน้องเขยของท่านก็ตอบว่าเปล่าหรอกพรุ่งนี้จะมีการถวายภัตตาหารแด่พระพุทธเจ้านะครับแล้วก็ท่านเศรษฐีก็พอได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้านี่ก็เกิดปิติขึ้นมาทันทีนะครับเกิดอยากพบขึ้นมาทันทีพอตกค่ำตกกลางคืนเนี่ยท่านก็นอนไม่หลับพอตกดึกเนี่ยท่านก็เดินออกจากคฤหาสน์นะครับไปที่วัดที่ป่าที่ประทับของพระเจ้าคือป่าศรีตะวันช่วงนั้นเป็นช่วงประมาณ4:00 น.นะพระพุทธองค์ก็จะตื่นบรรทมมาเดินจงกรมช่วงประมาณ4:00 น.พอเสร็จที่เดินไปถึงปุ๊บใกล้ๆกับที่พระพุทธเจ้าเดินจงกรมอยู่นั้นพระเจ้าก็เรียกเศรษฐีว่าสุทัตตะมานี่สิเศรษฐีก็พอได้ยินอย่างนั้นก็ยิ่งขนลุกขนพองไปใหญ่นะเพราะว่าไม่เคยเจอพระเจ้ามาก่อนแต่ว่าพระเจ้าเนี่ยทรงเรียกชื่อของเศรษฐีได้ถูกแล้วก็พอเศรษฐีได้ยินอย่างนั้นก็เข้าไปหมอบกราบแทบประบาทแล้วก็ขอฟังธรรมนะครับพระพุทธองค์ก็แสดงธรรมให้ฟังเริ่มด้วยอนุปปิกถาอนุปปิกถาก็คือการแสดงธรรมเป็นลำดับจากง่ายไปหายากไปหาข้อธรรมที่ลึกซึ้งนะครับก็เริ่มด้วยการให้ทานง่ายที่สุดก็คือการให้ทานเป็นการแบ่งปันเป็นการสร้างกุศลทำให้ผู้ให้มีโภคทรัพย์แล้วก็เป็นผลบุญต่อผู้ให้ไปทั้งในโลกนี้และโลกหน้านะครับศีลก็คือการรักษาศีลก็จะให้ความร่มเย็นกับผู้รักษาศีลก็จะเป็นผู้ที่อยู่ร่มเย็นอยู่รอดปลอดภัยไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นอันดับที่3ก็เป็นสักขะก็คือสวรรค์ก็คือเมื่อมีศีลมีการให้ทานแล้วเนี่ยในภพหน้าบุคคลนั้นก็จะได้รับสุขเกิดไปสุขในสวรรค์นะครับแล้วก็แสดงโทษของการมีสุขและรับสุขในสวรรค์หรือว่าสุขที่เราที่เป็นทางโลกเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่ามันมีความไม่เที่ยงมีความยังมีความทุกข์ปนอยู่มันไม่ใช่ทุกข์มันไม่สุขไม่ใช่สุขที่แท้จริงนะครับแล้วก็สุดท้ายก็แสดงถึงการออกจากกามก็คือการปล่อยวางในเรื่องของความสุข
ทางกามนะครับก็คืออยู่เหนือสุขเหนือทุกข์เป็นผู้หมดสุขทางโลกละสุขทางโลกละทุกข์ต่างๆได้นะครับบทแสดงแล้วก็หลังจากนั้นก็แสดงอริยสัจ4ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะครับแล้วก็เศรษฐีก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันหลังจากนั้นเศรษฐีก็ได้นิมนต์พระพุทธเจ้าเนี่ยให้เสด็จไปสอนชาวเมืองสาวัตถีบ้างนะครับเพราะว่าตอนนั้นพุทธศาสนาก็ยังแผ่ไปไม่ถึงชาวเมืองสาวัตถีชาวเมืองสาวัตถีก็ยังไม่รู้จักพระพุทธองค์นะครับเหมือนเศรษฐีก็คือมารู้จักก็ตอนที่ตัวเองมาที่เมืองราชคฤห์แล้วพุทธองค์ก็ตอบรับแต่ว่าไม่ตอบรับโดยตรงทรงตอบรับว่าสากยะสมณะยินดีในเสนาสนะอันสงัดในความหมายนี้ก็คือว่าเป็นที่ที่ไม่อึกทึกไม่ไกลจากเมืองเกินไปไม่ใกล้เมืองเกินไปแล้วก็เดินทางไปมาสะดวกนะครับเศรษฐีก็ไปหาที่สำหรับที่จะสร้างวัดก็ไปเจอสวนของเจ้าเชษฐ์นะครับก็ถูกอกถูกใจสวนของเจ้าเชษฐ์มากแล้วก็ติดต่อซื้อเจ้าของสวนก็บอกว่าขายได้แต่ว่าสวนนี้แพงนะเศรษฐีก็บอกว่าแพงยังไงก็จะซื้อเจ้าของสวนบอกว่ามันแพงมากนะเศรษฐีบอกถึงแพงยังไงก็จะซื้อเจ้าเชษฐ์ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าจะซื้อก็ให้เอาเงินที่เป็นเหรียญกระสาบเนี่ยมาเทเต็มพื้นที่ของสวนที่จะซื้อนะครับเศรษฐีก็จัดการให้คนเอาขนเอาก้าบนะหรือว่าเหรียญกระสาบเนี่ยมาเลี้ยงให้เต็มพื้นที่ที่ตนจะซื้อพอเลี้ยงไปได้ครึ่งหนึ่งเจ้าของเดิมคือเจ้าเชษฐ์ก็ถามว่าถามว่าที่ลงทุนซื้อมากมายขนาดนี้นี่อยากจะรู้ว่าจะเอาไปทำอะไรเศรษฐีก็บอกว่าอ๋อไม่ได้เอาไปไหนหรอกจะเอาไปสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าเจ้าเชษฐ์ก็บอกว่างั้นก็พอแล้วเพราะว่าเงินที่ถมไปนี่ประมาณ18โกฏิเจ้าเชษฐ์ก็บอกว่าที่เหลือก็เป็นการช่วยสร้างวัดก็คือตัวเองบริจาคให้อีกครึ่งหนึ่งคิดแค่ครึ่งเดียวที่ถมเอาเงินไปถมที่เอาเหรียญเนี่ยไปถมที่หลังจากนั้นก็สร้างวัดให้ชื่อว่าวัดเชษฐวันก็คือตั้งตามชื่อเจ้าของเดิมก็คือสวนเจ้าเชษฐ์ในความหมายก็คือสวนเจ้าเชษฐ์วัดประเชษฐวันนะครับแล้วก็เศรษฐีเนี่ยก็มีลูกสาวอยู่3คนก็คือมีมาสุภัทธาจุลสุภัทธาและสุมนาแล้วก็ลูกสาวนี่ก็จะมีความเป็นผู้ที่ธรรมธโมเข้าวัดฟังธรรมนะฮะแล้วก็ช่วยงานการต่างๆของเศรษฐีเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าแล้วก็ลูกสาวนี่ก็ได้บรรลุธรรมด้วยแต่ว่ามีลูกชายคนหนึ่งชื่อกาละก็คือเป็นคนที่ไม่เข้าวัดชอบสนุกเสเพหรือว่าเป็นคนไม่เอาฐานประมาณนั้นนะครับเศรษฐีก็อยากจะให้ลูกชายเนี่ยได้เข้าไปที่วัดฟังธรรมมั่งก็เลยบอกลูกว่าอันเนี้ยให้เข้าไปที่วัดฟังธรรมมั่งเดี๋ยวพ่อจะให้เงินใช้นะครับลูกชายก็ไปฟังแล้วกลับมาก็ไม่ได้ความรู้อะไรเลยก็ว่าเพราะว่าเป็นนั่งหลับหลังจากนั้นพ่อก็บอกว่าถ้าไปฟังแล้วเนี่ยถ้ากลับมาเล่าจำสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยมาเล่าให้ฟังได้ก็จะให้เงินเพิ่มยิ่งเล่าได้มากยิ่งจำได้มากก็จะให้เงินมากขึ้นไปอีกนะครับเศรษฐีหลังจากนั้นลูกเศรษฐีก็คือหลังจากนั้นก็พอไปฟังธรรมนี่พอเริ่มจำได้ก็รีบกลับมาบ้านนะมาเล่าให้พ่อฟังพ่อก็ให้เงินจำได้เยอะก็ให้เงินเยอะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งลูกเศรษฐีพยายามที่จะจำธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยพอทำท่าจะจำได้เนี่ยก็ลุกพอจะลุกขึ้นมาก็ลืมก็นั่งลงไปอีก
ก็คือเป็นพระพุทธเจ้าบันดาลให้เขาเนี่ยลืมให้จำไม่ได้พอนั่งไปปุ๊บฟังทำท่าจะจำได้ลุกก็ลืมอีกก็นั่งลงกลับไปอีกเป็นอย่างนี้หลายๆรอบจนกระทั่งว่าฟังธรรมจนจบแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันหลังจากนั้นก็มีความสนิทสนมกับพระพุทธเจ้าเพราะว่าได้บรรลุธรรมแล้วหลังจากนั้นก็แทนที่จะขอเงินก็เป็นผู้ที่สะพายบาตรของพระพุทธเจ้าเนี่ยจากวัดไปที่บ้านเพื่อไปฉันภัตตาหารก็มีอยู่วันหนึ่งเศรษฐีก็พยายามที่จะเอาเงินเนี่ยยัดใส่มือให้ลูกชายแต่ว่าลูกชายก็ไม่รับพระองค์ก็รู้ความเป็นไปของพ่อลูกนี้สองพ่อลูกนี้ตลอดแล้วก็ทรงตัดกับเศรษฐีว่าลูกของท่านเนี่ยลูกของเธอเนี่ยได้สมบัติที่ยิ่งกว่าสวรรค์สมบัติได้สมบัติที่ยิ่งกว่าจักรพรรดิสมบัติเป็นทรัพย์ภายในเป็นอริยทรัพย์ก็คือเป็นการบอกเป็นในว่าลูกชายเนี่ยได้บรรลุธรรมแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเศรษฐีป่วยหนักแล้วก็ได้รับความทุกข์ทรมานจากโลกเนี่ยมากนะครับแล้วก็ได้อาราธนาให้พระเนี่ยไปเทศน์ให้ท่านฟังก็ตอนนั้นพระสารีบุตรเนี่ยไปเทศน์ให้ท่านฟังแล้วก็เศรษฐีก็ขอกับพระสารีบุตรว่าขอให้พระคุณเจ้าเนี่ยเทศน์อย่าให้มันลึกมากเทศน์ให้มันตื้นๆนะเพราะว่าตัวเองก็จะฟังไม่รู้เรื่องถ้าแบบพูดอะไรที่มันลึกซึ้งเกินไปพระสารีบุตรก็เทศได้หลายรูปแบบคือลึกซึ้งก็ได้พูดแบบทั่วไปก็ได้แบบตื้นๆก็ได้ครั้งนั้นพระสารีบุตรก็เทศแบบตื้นๆเศรษฐีพอได้ฟังก็น้ำตาไหลพากแล้วก็บอกกับพระสารีบุตรว่าพระคุณเจ้าทีหลังเนี่ยถ้าจะเทศเนี่ยขอให้เทศอย่างนี้ไม่ต้องเทศลึกๆเนี่ยเทศอย่างนี้แล้วตัวเองเนี่ยเข้าใจได้แล้วก็เข้าถึงธรรมได้ท่านก็บอกกับพระสารีบุตรอย่างนั้นนะครับก็หลังจากเศรษฐีทำกาละก็คือก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนที่ท่านเศรษฐีจะตายเนี่ยก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ยลูกสาวคนสุดท้องของท่านเนี่ยคือชื่อว่าสุมนาเนี่ยป่วยหนักนะครับแล้วก็ได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคเหมือนกันแล้วก็เศรษฐีก็ถามว่าเป็นไงบ้างเจ็บไหมด้วยความเป็นห่วงนะครับแล้วก็ลูกสาวก็บอกว่าพี่ไม่เป็นไรหรอกน้องไม่ต้องห่วงนะครับเศรษฐีก็รู้สึกเศร้าใจว่าลูกตัวเองเนี่ยทำบุญมาตลอดชีวิตทำไมถึงก่อนที่จะเสียชีวิตก่อนที่ป่วยทำกาละเนี่ยทำไมถึงได้เพ้ออย่างนี้เพราะในความเชื่อทางพุทธก็คือคนที่เพ้อเนี่ยมันยากที่จะไปในที่ที่ดีหรือว่าที่ที่สบายนะครับแล้วก็หลังจากนั้นลูกสาวก็เสียชีวิตเศรษฐีก็มีความทุกข์ใจมากแล้วก็ไปเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังว่าเนี่ยลูกเนี่ยเพ้อพระพุทธเจ้าก็ถามว่าเขาเพ้อว่าอย่างไรเศรษฐีก็บอกเพ้อว่าพี่ไม่เป็นไรหรอกน้องไม่ต้องห่วงพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอ๋อที่เขาพูดนั้นจริงเศรษฐีก็ถามว่าจริงยังไงพุทธเจ้าก็ตอบว่าจริงเพราะว่าลูกสาวของเธอเนี่ยได้บรรลุธรรมที่สูงกว่าขอถึงเป็นพี่สาวของเธอขอถึงได้พูดว่าพี่ไม่เป็นไรหรอกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นลูกสาวก็เสียชีวิตเศรษฐีก็เสียชีวิตหลังจากลูกสาวได้เสียชีวิตไปก่อนแล้วแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ในชั้นดุสิตแล้วก็วันหนึ่งเป็นเทพบุตรลงมาที่วัดพระเชตวันแล้วก็กล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณใน
เป็นต่างๆนานาแล้วก็พุทธองค์ก็ตรัสว่าเทพบุตรที่เห็นอยู่นั้นเนี่ยคือท่านมหาเศรษฐีอนาถปิณฑิกเศรษฐีครับผมก็รู้สึกว่าได้ฟังเรื่องของเศรษฐีเนี่ยจากการเล่าของศาสตราจารย์พิเศษเสถียรพงษ์วรรณปกราชบัณฑิตนะครับก็รู้สึกว่ามีหลายช่วงหลายตอนที่น่าปลื้มใจน่าปิตินะครับก็เลยรู้สึกว่าอยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ